ความเคลื่อนไหวของผู้นำมหาอำนาจโลกอย่างประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเสร็จสิ้นไปแล้วนะคะกับภารกิจในการเดินทางเยือนรัสเซียอย่างเป็นทางการเป็นเวลา3วันพร้อมกับการประกาศส่งสัญญาณไปยังโลกตะวันตกว่าหลังจากนี้จีนและรัสเซียจะมีการร่วมมือกันแบบไร้ขีดจำกัดและจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกที่มีมานานกว่า100 ปีค่ะนี่คือท่าทีล่าสุดของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงภายหลังเสร็จสิ้นการเยือนรัสเซียพร้อมกับการส่งสารสำคัญถึงชาติตะวันตกภายหลังจากที่ผู้นำของจีนได้กล่าวกับประธานาธิบดีปูตินผู้นำของรัสเซียว่าการเปลี่ยนแปลงนั้นกำลังจะมาซึ่งไม่ได้เกิดขึ้นมานานกว่า100 ปีและเรากำลังผลักดันความเปลี่ยนแปลงนี้ร่วมกันนอกจากนี้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงยังพูดขณะจับมือกับประธานาธิบดีปูตินด้วยท่าทีที่เปี่ยมด้วยไมตรีว่ากรุณาดูแลตัวเองด้วยนะเพื่อนรักขณะที่ประธานาธิบดีปูตินเปิดเผยว่าหลังพบปะหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงมุมมองของเขาถึงแผนสันติภาพของจีนสำหรับยูเครนสามารถใช้เป็นพื้นฐานในการยุติการสู้รบได้แต่ว่าแผนดังกล่าวจะนำเสนอได้ก็ต่อเมื่อยูเครนและตะวันตกมีความพร้อมสำหรับสันติภาพโดยผู้นำทั้งสองประเทศค่ะได้มีการลงนามในเอกสาร2ฉบับประกอบด้วยรายละเอียดแผนความร่วมมือทางเศรษฐกิจและแผนกระชับความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัสเซียและจีนทั้งยังมีการบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับท่อส่งก๊าซในไซบีเรียเพื่อใช้ส่งก๊าซรัสเซียผ่านมองโกเลียไปยังจีนและเห็นพ้องกันว่าต้องไม่มีสงครามนิวเคลียร์เกิดขึ้นนอกจากนี้ยังระบุถึงข้อกังวลของพวกเขาต่อความร่วมมือด้านความมั่นคงออคัสของสหราชอาณาจักรและออสเตรเลียรวมถึงแสดงความกังวลต่อบทบาทด้านการทหารและความมั่นคงที่เพิ่มขึ้นของทางนาโต้โดยเฉพาะกองกำลังนาโต้ในภูมิภาคเอเชียค่ะจากนั้นประธานาธิบดีสีจิ้นผิงนะคะก็เดินทางจากพระราชวังเครมลินทำเนียบประธานาธิบดีรัสเซียและเดินทางออกจากท่าอากาศยานนานาชาตินูโคโวของกรุงมอสโกด้วยเครื่องบินประจำตำแหน่งของประธานาธิบดีจีนโดยมีทหารกองเกียรติยศบรรเลงเพลงชาติของรัสเซียและจีนเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลรัสเซียเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวก็นับเป็นการเสร็จสิ้นภารกิจการเยือนรัสเซียเป็นเวลา3วันของผู้นำจีนด้านกระทรวงการต่างประเทศของจีนได้รายงานนะคะว่าประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเดินทางไปที่กรุงมอสโกเพื่อพบกับประธานาธิบดีปูตินผู้นำรัสเซียและนับเป็นการเดินทางไปต่างประเทศครั้งแรกของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงหลังดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีเป็นสมัยที่3ในขณะที่จีนกำลังเริ่มพัฒนาเศรษฐกิจใหม่อีกครั้งแล้วก็มีบทบาทมากขึ้นในเวทีการเมืองของโลกซึ่งการพบกันระหว่างผู้นำทั้งสองประเทศในครั้งนี้ก็เป็นที่จับตามองของประชาคมโลกเป็นอย่างมากขณะที่เจมส์เครเวอรี่ซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของสหราชอาณาจักรได้กล่าวถึงแผนการเตรียมส่งมอบกระสุนปืนใหญ่เจาะเกราะซึ่งส่วนหัวกระสุนเนี่ยมีส่วนประกอบของยูเรเนียมเสื่อมสภาพให้กับยูเครนโดยบอกว่านี่ไม่ใช่การยกระดับความตึงเครียดของสถานการณ์การสู้รบที่ดำเนินอยู่แล้วก็ยืนยันว่าส่วนประกอบยูเรเนียมในกระสุนปืนใหญ่เจาะเกราะนั้นเป็นส่วนประกอบมาตรฐานตามปกติไม่ได้มีความเชื่อมโยงใดๆเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์แล้วทางการของสหราชอาณาจักรใช้ยูเรเนียมเสื่อมสภาพในการผลิตกระสุนปืนใหญ่ประเภทนี้มันนานแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่รัฐบาลมอสโกก็ทราบมาดีตลอดท่าทีดังกล่าวของเจ้าที่นั้นเกิดขึ้นหลังจากที่ต้องการตอบโต้คำกล่าวของประธานาธิบดีปูตินผู้นำของรัสเซียที่ระบุว่ารัฐบาลมอสโกอาจจำเป็นจะต้องตอบโต้หากมีการส่งมอบกระสุนปืนใหญ่ที่ว่านี้ให้กับยูเครนจริงพร้อมกับรถถังประจัญบาล Challenger 2เนื่องจากอาวุธชนิดนี้มีส่วนประกอบของนิวเคลียร์ขณะที่สหรัฐยืนยันนะคะว่าไม่มีนโยบายมอบความสนับสนุนแบบเดียวกันนี้ให้กับยูเครนขณะที่รายงานโดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติได้ระบุว่าเครื่องกระสุนลักษณะนี้เต็มไปด้วยโลหะหนักปนเปื้อนรวมถึงสารเคมีแล้วก็รังสีด้วยค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการ TNN ข่าวดึกนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง 16 ด้วยนะคะเพื่อที่คุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ